็นเรื่องให้ติดตามกันอีกสำหรับวันนี้กรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสได้ฝืนประชุมคณะกรรมาธิการแม้องค์ประชุมไม่ครบโดยอ้างว่าเป็นการหารือปมกรณีหน้ากากอนามัยขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางมาจะชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพอรู้ว่าองค์ประชุมไม่ครบก็บอกว่าแค่มาเยี่ยมเยือนเท่านั้นแล้วก็เดินทางกลับทันทีเราไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยเป็นประธานกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยทั้งนี้ก่อนการประชุมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวันนี้มีกรรมาธิการมาไม่ถึง5คนจึงไม่ครบเป็นองค์ประชุมดังนั้นวันนี้จึงเป็นเพียงของการปรึกษาหารือกันเท่านั้นเราไปฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชี้แจงในที่ประชุมกันแล้วก็ถึงเวลาจริงๆนะครับก็ปรากฏว่าการบริการหลายท่านนะครับท่านที่รับปากไปแล้วในไลน์รับสอนกันในไลน์แล้วโทรศัพท์พูดคุยกันแล้วนะครับก็ไม่มานะครับมาทำให้การประชุมของเราเนี่ยไม่ครบอันนี้ต้องเรียนเขาจริงๆให้ท่านประชาทราบก่อนนะครับแต่ท่านนะท่านที่เป็นประชาชนท่านไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงท่านจะไม่มาก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ท่านจะให้ความร่วมมือนะฮะเราก็จะขอขอบคุณท่านแล้ววันนี้ก็จะเป็นการหารือท่านนะครับเป็นการหารือก็ผมก็ติดตามนะฟังข้อมูลจากท่านนะในเรื่องนี้หรือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความสามารถให้ความจริงแก่กรรมธิการเราได้นะครับนี่ก็จะเรียนเชิญเรื่องนี้มานะครับแล้วก็เรียนว่าเรื่องนี้มีท่านเกียรติชัยนะครับปฏิมาการกรรมธิการเป็นผู้รับผิดชอบเดี๋ยวเราจะหารือกันนะครับนะมีท่านเกียรติชัยศิริกรนะครับอย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งวันนี้เดินทางมาเพื่อจะมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้เข้าไปในที่ประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าแม้กระทรวงพาณิชย์จะมีการออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยและให้บริษัทผู้ผลิตต้องแจ้งสต็อกสินค้าแต่ปรากฏว่ามีหลายบริษัทไม่ได้แจ้งสต็อกสินค้ามายังหน่วยงานภาครัฐและยังไม่ยอมแจ้งงบการเงินและจากการตรวจสอบพบว่ามีบางบริษัทนำส่งขายหน้ากากในตลาดมืดเพราะได้ราคาดีกว่าโดยไม่มีการตีตราบริษัทที่หน้ากากอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการติดตามกันว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบกันอย่างไรต่อไปขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นายอัจฉริยะกำลังให้ข้อมูลอยู่นั้นนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เดินทางมาเพื่อจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ให้เข้าเพราะนายอัจฉริยะกำลังชี้แจงอยู่ทำให้นายจุรินทร์ทราบว่าองค์ประชุมไม่ครบจึงเดินทางกลับออกจากรัฐสภาทันทีเราไปชมบรรยากาศช่วงนี้กันเดี๋ยวมาสวัสดีแค่นั้นเองผมมาแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เข้าวงผมก็ทำงานเพราะว่าผมออกมาบอกว่าไม่ครบเลยทำฝากขอโทษด้วยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรโอ้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวจะทำประธานก็ไม่น่าเกียดถือว่าเรามาแล้วนะครับน่าจะเป็นเดือดร้อนเลย